ครับนักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีการประกาศนะครับว่ามีกิจกรรมแข่งขันจักรยานขึ้นบนดอยอินทนนท์นะครับทำให้เจ้าหน้าที่เองต้องเร่งชี้แจงให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงหาทางออกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งชี้แจงกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการใช้เส้นทางที่จะขึ้นดอยอินทนนท์นะครับหลังมีการจัดการแข่งขันจักรยานในรายการพิชิตอินทนนท์คนพันอึดหรืออินทนนท์ Challenge ครั้งที่14นะครับโดยมีการขอให้นักท่องเที่ยวรอให้ท้ายขบวนผ่านไปก่อนจึงจะทยอยเปิดถนนให้เข้าไปเที่ยวในบางจุดครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเที่ยวที่กิ่วแม่ปานครับการปิดถนนนั้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่วางแผนมาแม้ว่าจะทราบก่อนการเดินทางมาแล้วนะครับว่ามีกิจกรรมแต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนครับว่านักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางอย่างไรได้บ้างซึ่งไม่ได้มีปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันนะครับแต่หากมีครั้งหน้าขอให้มีการจัดการที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวครับก็รู้สึกว่ามันไม่ตรงเพราะว่าเราทราบว่าเขาจะปิดแล้วก็เหมือนรถส่วนตัวขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาขึ้นรถเหลืองที่เขามีบริการเพราะเขาประกาศว่าจะให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาจริงไม่ใช่ครับใช่เขาบอกว่า11โมงแล้วเราได้รับความเดือดร้อนยังไงไหมหรือว่าอยากให้แก้ไขยังไงไหมตรงจุดนี้ในฐานะที่ตั้งใจมาเที่ยวจริงๆอ๋อก็น่าอยากให้ประกาศให้ชัดเจนนะคะว่าแบบรถจะบริการกี่โมงถึงกี่โมงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นเรื่องเวลาว่าสรุปเขามีบริการไหมตรงกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยตามจริงด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ระบุว่าเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวนะครับจึงมีการทยอยปล่อยรถนักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้นไปได้ถึงที่ทำการอุทยานแต่ต้องตามหลังขบวนรถจักรยานนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้ใช้รถสองแถวที่จัดเตรียมไว้ให้ขึ้นไปยอดดอยครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับช่วงเช้านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอนเช้านะครับก็เดินทางขึ้นไปเที่ยวกันข้างบนก่อนนะครับก็จำนวนที่ก็ทุกคนก็ไปเที่ยวกันก่อนก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห้องเวลานี้นะครับพอเราเปิดให้นักปั่นขึ้นไปก็ท้ายขบวนก็ขยับมากันเรื่อยๆนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่บรรยากาศการแข่งขันวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับและออกมายืนเชียร์ผู้เข้าแข่งขันด้วยครับขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวดอยอินทนนท์วันนี้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าคาดว่าจะไม่มากนักนะครับเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยปกติแล้วนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 ถึง 4,000 คนครับครับขณะนี้นะครับก็อนุญาตให้รถนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นมายังบนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่ายังคงมีนักปั่นบางส่วนอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับไปบ้างแล้วครับ